ผู้ชมครับภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับประชาชนไปแล้วมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีประชาชนรับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเกือบ 70% ครอบคลุมประชาชนในทุกกลุ่มนะฮะเพื่อให้ทันการเปิดเมืองตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์1กรกฎาคมนี้นะครับติดตามในช่วงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด-19 ครับนี่นะครับเป็นวันแรกที่ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ทำมาตรการฉีดวัคซีนเชิงรุกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกแล้วก็วันนี้ฉีดมารายที่2ก็จะตะเวนฉีดเป็นโซนๆไปนะครับก็ทั้ง3อำเภอนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางเนี่ยก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบทั้งแพทย์พยาบาลนะฮะแล้วก็เภสัชแล้วก็ในส่วนของพี่น้องอสม.ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รปต.เนี่ยไปร่วมช่วยกันนี่หลักการก็คือว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะสำรวจในโซนที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะครับให้ครอบคลุมในโซนนั้นก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยเราเซตไว้ที่22คนนะครับเรามีคนผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในจังหวัดประมาณ720กว่าคนอย่างเคสแรกเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงอายุ78ปีนะครับก็มีโรคประจำตัวนะครับก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็นอนติดเตียงมาเป็น10ปีแล้วอย่างเคสนี้ก็เป็นผู้หญิงไทยอายุ82ปีแต่ก็มีหลายโรคหน่อยก็มีโรคทั้งโรคหัวใจด้วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยโรคความดันด้วยนะครับในแต่ละโซนที่เราฉีดเนี่ยก็จะมีรถมีเจ้าหน้าที่เฝ้า30นาทีตามเกณฑ์เหมือนกับที่เราฉีดที่ไซต์ที่จะฉีดแต่ละที่นะครับแล้วก็จะมีรถแอมบูแลนซ์เนี่ยคอยสแตนบายไว้ตัดสินใจจะฉีดวัคซีนที่ตัดสินใจนานไหมคะนิดเดียวแสดงว่าคุณยายตั้งใจจะฉีดวัคซีนตั้งแต่ตอนต้นเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่จะได้ฉีดวัคซีนเหมือนเขาอยากจะฉีดรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากคนในครอบครัวตอนนี้ทุกคนฉีดวัคซีนหมดแล้วอุ่นใจนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่วัคซีนที่ว่าเราป้องกันได้เต็มร้อยก็จริงแต่มันก็สร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนอะมานี้ดีใจมากเลยค่ะที่มาใช้บริการมาถึงที่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอุ่นใจมากๆเลยสำหรับคนที่รับการฉีดเข็ม1แล้วเนี่ยก็ประมาณ 65% นะครับก็เกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วครับส่วนในเข็ม2เนี่ยเราก็ตามขึ้นมานะครับแต่ละวันเนี่ยเราก็ฉีดเมื่อวานนี้ทำลายสถิตินะฮะฉีดได้17,000กว่านะครับเกือบจะ 18,000 คนนะครับทั้งเข็ม1เข็ม2เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็เราก็ระดมฉีดตอนนี้จะเป็นเน้นเป็นเข็ม2ของซิโนแวคอยู่นะครับแล้วก็จะมีล็อตที่เราจะเก็บไว้สำหรับเข็ม1ของ AstraZeneca เหมือนกันแล้วก็ดูการบริหารจัดการวัคซีนที่เราได้มาด้วยแล้วก็จะบริหารให้ตรงโดยที่ไม่มีวันต้องหยุดกันเลยช่วงนี้ทีมงานก็ต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้ทันก่อนที่เราจะเปิดภูเก็ตในแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมครับ